ป็นบทแบบว่า one day with Gina นะคะทุกคนก็โหทุกคนจะชอบกันนะคะซึ่งขอโทษที่เริ่มมาสภาพหน้ากระดุบได้เลยนะคะก็คือตอนนี้เป็นเวลา10โมงกว่าแล้วนะคะซึ่งวันนี้จีมีแพนจะไปเมคอัพบางนากันนะคะทุกคนก็เย้ก็มันจะเป็นคล้ายๆ morning routine นะก็คือเมื่อกี้จีอาบน้ำแปรงฟันอะไรไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คือจีต้องทำพวกครีมบำรุงอะไรนี้เนาะทุกคนก็นั่นแหละนะคะซึ่งตอนนี้หนูจะมองตรงนี้หนูจะมองตรงนู้นดีนะคะก็งงไปหมดแล้วนะคะก็มาก็คือทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะจีถ่ายเงาไหนเนี่ยก็คืออันนี้เป็นกระจกนะคะทุกคนเห็นไหมก็มานะคะก็ก่อนที่จีจะทำผมเนี่ยจีจะทำหน้าก่อนนะคะก็เริ่มไปเลยนะคะทุกคนก็อย่างนั้นนะคะจีนะคะว่าห่างจะรักแค่เนาะให้ดูผลิตภัณฑ์นะไม่ชินเลยอะก็คือมันเป็นวันเดย์ใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันจะพิเศษกว่าทุกวันเดย์ก็คือวันนี้จะเป็นวันพิเศษเดย์นะคะหรือว่า one special day with me นะคะทุกคนก็คือมันไม่ใช่แบบว่าวันเป็นเราทำอะไรบ้างที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นอีกวันนึงคือเราออกไปทำอะไรบ้างวันนี้แหละเนาะก็งั้นนะคะจีก็จะทาไม่เห็นตอนนั้นฮาจิก็จะทายาแต้มสิวของจียานี้เลยนะคะซึ่งมันเป็นยาน้ำทุกคนไม่เห็นหรอกช่วงนี้สิวมานะคะทุกคนงงเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันไปทำอะไรมาเนี่ยค่ะเราก็จะทาประมาณนี้เนาะเราก็จะรอให้มันแห้งนิดนึงข้อเสียนะคะคือเราไม่ควรทาเยอะนะคะเพราะว่ายิ่งทาเยอะงานเราจะยิ่งแห้งนะคะทุกคนก็ทานิดหน่อยนะคะอย่าทาเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าจีเคยมีช่วงนึงที่เป็นแบบว่าขดใช่ป่ะประมาณตรงเนี้ยแล้วจีก็ทาแบบเยอะมากอะจนมันตรงเนี้ยมันแห้งไปเลยก็นี่คือบันไดบ้านนะคะอันนี้คือกันไม่ให้หมาขึ้นทุกคนเผื่อสงสัยว่าพี่จีกะอะไรไว้นะคะก็คือไม่ให้หมามันขึ้นนะคะเพราะว่าอันแหละมองตรงไหนดีเนี่ยโอเคนะคะจากนี้นะคะหน้าก็เสร็จตัวได้พอสมควรแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทำก้านก็ใส่อะไรก่อนวะนี่นะคะเราก็ใส่โทนเนอร์ตัวนี้เนาะไปเริ่มนะคะอินฟิสามารถสปอนเซอร์ได้นะคะทุกคนก็ทุกคนว่าถ้าทุกคนงงว่าพี่จีคะทำไมพี่จีใช้ของอินฟิแบบเยอะจังเลยคะก็คือทุกคนค่ะที่บอกตามตรงนะคะว่าพี่ไม่ได้โดนเขาสปอนนะคะพี่ซื้อเองกับมือนะคะเพราะว่าเราเห็นผลแล้วมันใช้ดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อมาสก์ของอินฟีด้วยทุกคนว่าหน้าส่วนเราเป็นยังไงบ้างอ่ะคือแบบหน้ามันแย่ไหมไม่รู้คือตรงนี้มันสิวเหมือนทุกคนกันแหละมันก็เลยแบบนะของเราอ่ะเราไม่ควรใช้บ่อยถ้าเราต้องแต่งหน้าจริงๆคือวันนี้เราจะแต่งหน้าอะไรเราก็เลยใช้ไปก่อนคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าใช้ผลิตภัณฑ์มั่วหรอกผลิตภัณฑ์เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ของมั่วคือยังไงอะถ้าเราใช้ยี่ห้อนี้แล้วเราก็ใช้อย่างที่เป็นยี่ห้อนี้เลยแล้วไม่ค่อยแบบว่าเดี๋ยวเราใช้เซรั่มยี่ห้อนี้เดี๋ยวเราก็จะไปใช้ทนอัพโทนเนอร์ตัวนู่นตัวนี้คือยี่ห้ออื่นเราไม่ใช่คนอย่างนั้นอะเพราะว่าทำไมก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นแต่ว่าพอหลังๆรู้สึกว่าผดขึ้นเยอะมากก็เลยแบบติดยี่ห้อเดียวแล้วกันอะไรเงี้ยเนาะน่าเกลียดเหมือนเนี่ยมันนั่งแบบว่าบล็อกแบบให้เห็นหน้าสดดิฉันฉันก็ไม่เหมือนแค่ละห้าต่อมาเราจะเริ่มที่เซรั่มนะคะชาเขียวนี่ต้องมีนะคะไปเกาหลีทุกทีฉันซื้อมาหมดเลยจ้ะโอ้ยแล้วยิ่งไปเมียงดงนะซื้อมาแบบว่าที่เป็นแพ็คอะโหโคตรอยู่ได้ตั้งหลายเดือนคือเราอะไปดูเม้นต์มาเม้นต์นึงซึ่งอันนี้เขาเม้นต์ไม่นานแล้วเขาบอกว่าพี่จีคะบอกว่าแต่ถ้าทำพี่จีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพี่จีนอนดึกนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งจีก็ไปสังเกตดูว่ะบ้านจีเขาก็ขำกันหมดเลยอะไรเงี้ยจีก็เลยแบบว้าวแต่ว่าจีก็รู้สึกว่าของจีก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะซึ่งแต่ก่อนนอนน้อยด้วยแหละต่อมานะคะเราจะทาครีมใต้ตาของ Himalayas นะคะตอนเริ่มโฟกัสHello oh my god มันอยู่ปะเนี่ยกล้องเนี่ยมันจะสว่างไปไหนวะก็เราก็จะปื๊ดนะคะปื๊ดคืออะไรวะเราก็จะแบบใส่ที่นิ้วอะสมมติเราชอบใส่ที่นิ้วนานนะคะก็เราจะเอาแบบว่าปกติเลยละกันว่าทำยังไงเนาะคีมีเซรั่มติดที่มือหน่อยเราก็จะอย่างนี้นะคะดูไม่รู้เป็นไรเนี่ยแล้วก็เราก็จะตรงนี้ก่อนแล้วก็ปุ๊ด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 ปุ
คือถ้าทุกคนถามว่าแบบพี่จีคะพี่จีใช้แบบหอมมูสูตรเปล่านะคะแบบว่าไม่เป็นขั้นตอนยังไงพี่ขอยอมรับเลยว่าใช่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยดูเขาแบบแต่งหน้ากันนะกูได้ทำแบบมั่วๆตามที่เอ๋เข้าใจอะไรนี้นะคะ18แล้วนะคะทุกคนย้ำว่า18แล้วนะคะดิฉันก็เหมือน3ขวบดีๆไม่โตสักทีพูดตรงๆว่าไม่โตเลยใครเจอฉันยังไงฉันก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะคะทุกคนนะคะคือเราจะมีอันนี้มาแนะนำนะคะใครดูถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชดีฉันจะมาแนะนำคุณนะคะที่อยู่ในกล้องอันนี้นะคะคนที่อยู่หลังโทรศัพท์หรือว่าหลังเครื่องอันนั้นนะคะที่คุณดูอยู่นะคะคอม iPad อะไรก็ตามนะคะฉันจะมาแนะนำคุณนะคะว่าฉันไปซื้ออันนี้มาจากเซเว่นเพราะว่าฉันรู้สึกว่าสีฉันสิวขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ตอนแรกฉันเป็นคนนี้แบบเยอะมากคุณแล้วก็ฉันก็ใช้สิ่งนี้ไปจ้ะยี่ห้อนี้เลยนะคะขออนุญาตไม่อ่านแต่ว่าพี่ยี่ห้อนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบโฟกัสภายในแล้วมันจะสว่างไปไหนวะเออว่ะมันใช้โคตรดีเลยอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละป้ายไปนะคะตรงเป็นซิลนะคะทุกคนคือมันเป็นเซลนะทุกคนอันเนี้ยจริงๆเราก็ปาดอย่างนี้ได้เราตรงๆวะซึ่งเฮ้ยมันใช้ดีจริงๆนะทุกคนตอนนั้นนะคะเราก็จะให้ทุกอย่างมันเซตตัวนะคะให้เจลนี้มันซึมเข้าไปในผิวของเราแล้วเราก็จะกลับมาทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าด้วยนะคะทุกคนโอเคป่ะโอเคเนาะตอนนี้ค่ะเราก็จะมาทาครีมกันแดดกันนะคะอันนี้ของ The Same นะ The Same นั่นแหละส่วนตัวนะคะจีน่าจะบอกจากใจว่าจีน่าไม่ค่อยเป็นคนที่ทาครีมกันแดดเลยนะคะทุกคนซึ่งเป็นคนที่แบบทาน้อยมากแบบมากที่สุดเนี่ยขั้นนี้ก็เสร็จแล้วนะคะจีก็จะทาวาสลีนนะคะทุกคนทาอย่างนี้นะคะก็แล้วก็ใช้อีกนิดนึงค่ะทาที่คิ้วเนาะไม่รู้ไปอ่านคลิปไหนมารู้ที่แบบว่าถ้าทาวาสลีนที่คิ้วแล้วคิ้วจะแบบขึ้นบอกก่อนนะว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าที่ฉันทำมานานแล้วคิ้วตรงนี้ที่ฉันหายไปไหนไม่รู้ คิ้วก็ไม่เท่ากันด้วยนะคนเราต่อมานะคะฉันก็จะทำการแต่งหน้ากันเลยนะคะเป็นการไม่รอช้านะคะเพราะว่านี่ก็โอ้ my god เที่ยงแล้วโอ้ my god ฉันก็จะปวดเลยนะคะทุกคนนี่คือคุชชั่นของ Infi อีกแล้วนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมาทำการทาตากันค่ะทุกคนก็จีก็จะใช้พาเลตอันนี้นะคะลา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 คอร์มิงโกนะคะมิงโกและของพีพีได้นะคะพาเลตเขาก็จะแบบว่าเป็นสีเชดอย่างนี้นะคะเราจะทำการไปโทนนี้กันเนาะนี่โอเคดูสีย้อนเห็นปะก็ดิฉันเป็นคนที่หลับตาอย่างนี้ไม่ได้นะคะดิฉันต้องกดแล้วก็หลับอยู่นี่นะคะแล้วก็เราก็จะทำการแบบวิ่งวับนิดนึงซึ่งเราก็จะไปประมาณเชดนี้นะคะอันสุดนี้เนาะเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ได้อยู่เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ brush on ของ see you too นะคะอันนี้เป็นสี M4 นะคะหรือว่า M4 นะคะเขียนว่า I know you นะคะคนไม่ค่อยได้ใช้เลนส์เนี่ยปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะแบบนิดนึงตอนนี้เราจะทำนะคะก็คือทาลิปนะคะเราใช้ของเมลินเหรอเมลินอันแหละเป็นฟัตเตอร์ชายนะคะก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น ไม่ดีเลยก็ได้ไม่ใช่ขนาดนั้นเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาทำที่ผมสักทีนะคะหลังจากที่โอเคผิดๆนะคะดิฉันไม่ได้หวีเลยนะคะ oh my god คือคนเราจะบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านใช่ปะเราจะแต่งตัวแบบว่าโคตรแบบอยู่บ้านจริงๆอะแบบเสื้อบอลหรือว่า
เสื้อยืดตัวเดียวกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะมีโอกาสแบบแต่งตัวแบบอย่างนี้นะคะหันหน้ามานะคะดูลนเป็นไงก็ไม่รู้แล้วก็พอมันดันอย่างที่เราต้องการใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะแยกไปฝั่งนู้นนะคะก็แยกมาฝั่งนี้นี่มันไม่ปิดว่ะก็ถ้ามีคนถามมาตัดหน้าไม้ที่ไหนนะคะเราจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายตรงไหนนะไม่ครั้งสุดท้ายจะบอกว่าเราตัดเองนะคะมันเลยน่าเกลียดนี้นะคะไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้ค่ะจีจะไปขึ้นรถนะคะจีก็ได้มา Merry Christmas กับทุกคนแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตไปขึ้นรถก่อนนะคะก่อนที่จีโดนพ่อแม่ด่าไปจะไปร้านไอพาซัมติงฟู้ดก่อนนะคะร้านแรกแล้วก็จากนั้นก็จะโกวิทเดอะโฟลว์นะคะไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนต่อแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะไม่รู้ทุกคนรู้ไหมนะว่าเรามีหมา3ตัวก็จะค่ะชื่อเมย่านะคะทุกคนตัวนี้นะคะชื่อมอลลี่นะคะมิกซี่นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมาเราว้าท่าดันตัวนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะเย้ก็ก่อนอื่นนะคะที่เราจะเริ่มพาไปดูอะไรกันนะคะขออนุญาตนะคะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแอลกอฮอล์มาโอ้มาแล้วนะคะทุกคนโอเคก็ฉีดกันนะคะทุกคนก็อย่างนั้นนะคะล้างมือให้สะอาดทุกอย่างเนี่ยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะทุกคน
ซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้โรคนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่นะคะก็ดูแลกันด้วยนะทุกคนแค่เรียบร้อยนะคะมาก็เออนะคะจีก็จีนะคะจีพาทุกคนมาดูคลิปมินิจีพาอวดเล็กๆน้อยๆนะคะรวมกันไปเลยนะคะเป็นคลิปสเปเชียลเนาะมันก็รวมกันไปเลยก็ถือว่าเป็นคลิปที่จินให้ดูว่าในวันคริสต์มาสจีได้อะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นของขวัญล่วงหน้าก่อนคริสต์มาสนะทุกคนก็เริ่มดูเลยนะคะแล้วเริ่มจากถุงนี้กันนะคะจีซื้อหลายๆอย่างแล้วก็มาไว้ในถุงเดียวกันหมดเลยนะคะก็อะไรนะคะคือมันมีบูธของซาริโออยู่นะคะจีก็เลยซื้อมันค่ะเป็นของโรบินสันมันเซลเนาะก็นี่เนาะคือจีเลิฟปอปปูลินจีก็เลยซื้อปอปปูลินมานะคะนี่ค่ะเป็นที่ใส่แฟมนะคะราคาจาก229เหลือ199นะคะทุกคนแล้วก็มีของแม่จีด้วยเป็นร้านโมชิโมชิก็จีขออนุญาตรีวิวให้ดูหน่อยนะคะก็แม่จีไปซื้อพวกมาสติกหน้ามานะคะก็จะมีเป็นน้องต่ายมีโอ้มีใบเสร็จนะคะมีน้องไต่อันหนึ่งแล้วก็มีน้องแพนด้านะคะสองอันซื้อให้จีเนี่ยจีชอบแพนด้าใส่ถุงให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแม่ว่านะคะก็นี้เป็นของคุณแม่นะคะก็ขอรีวิวให้นิดนึงละกันเนาะต่อมาที่เหลือส่วนมากก็ถ้าจะเป็นของจีแล้วนะทุกคนก็มาก็อย่างทุกคนได้เห็นนะคะจีไปร้าน I found something good มานะคะซึ่งก็ขอบคุณร้านที่ให้ทานในร้านได้นะคะซึ่งร้านนี้นะคะใครที่ชอบพวกแบบเขียน journal หรือว่าตกแต่งการ์ดหรือว่าโปสการ์ดแปะห้องนู่นนี่นั่งโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ลองเข้าไปดูได้นะคะที่ร้าน I found something good นะคะซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งไอจีไว้บนนี้นะคะแล้วก็ร้านนะคะมีหน้าร้านอยู่2ที่ก็คือที่สยามสแควร์แล้วก็ที่เมกะบางนานะทุกคนถ้าใครสนใจจีก็จะทิ้งลิงก์ดีแบบคลิปที่เขาพาไปดูว่าร้านอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็ถ้าใครสนใจจริงๆก็ดูได้นะคะเราเชื่อว่ามีหลายคนต้องรู้จักร้านนี้แล้วเพราะร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังอยู่เนาะก็นั่นแหละซึ่งจีขออนุญาตไม่โชว์ดูนะคะว่าจีซื้ออะไรมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำคลิปแบบว่าตกแต่งการ์ดอะไรกันเงี้ยก็โอ้ไปดูคลิปนั้นเอาละกันนะทุกคนต่อมานะคะก็คือเป็นร้านมูจินะคะมันคือฝั่งนี้ฝั่งนี้แหละเนาะหรือฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้สิหรือฝั่งนี้วะเราไม่กินญี่ปุ่นนะคือจะสักอันหนึ่งอ่ะแล้วทวนก็อ่ะฝั่งนี้ละมั้งไม่รู้จริงๆขอโทษนะก็มานะคะจีไปซื้อมาของจุดจิตนิดๆหน่อยๆเนาะทั้งหมดก็ราคาอยู่ที่80กว่าบาทนะทุกคนก็คือจีอยากแนะนำคนที่แบบว่ามีเครื่องเขียนอะไรเงี้ยซึ่งจีก็รู้ว่าน่าจะมีคนใจอยู่แล้วแต่ว่าคนแนะนำเพิ่มนะกันถ้าใครแบบว่าไม่รู้นะคะจีแนะนำให้ทุกคนไปลองซื้อร้านแบบมูจิเอาเนาะทุกคนนี่นะซึ่งปากกามูจิค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนจีซื้อสีฟ้ามาเนาะก็คือเป็นไซส์ 0.5 นะทุกคนแล้วก็ซื้อไส้มาอันนึงเป็นไซส์0.7 นะคะสุดท้ายแล้วนะคะคือจากร้าน Innisfree นะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าคริสต์มาสหรือว่า Green Holiday อะไรอย่างเงี้ยค่ะจีก็จะมาพาดูกันนะคะว่าจีซื้ออะไรกันมาบ้างเนาะอย่างแรกนะคะของแม่จีนะคะซื้อมาเป็นเซตเซรั่มนะคะก็เป็นเซรั่ม Green Tea ที่เป็นขนาดอันใหญ่อะนั่นแหละในเซตมันก็จะมีแบบของเล็กมาให้ด้วยก็คือจะมีเป็นแบบว่าเป็นโทนเนอร์นะคะเป็นทับทิมเนาะเป็นอันนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะโฟมไหมนี่นะคะเป็นทับทิมเนาะแล้วก็จะมีเป็นเซรั่มทับทิมนะคะจากนั้นก็จะเป็นครีมของเป็นแบบทับทิมเนาะเย้บิวตี้บล็อกเกอร์ก็มาทุกคนแล้วก็อันนี้คือของแม่จีนะทุกคนแล้วก็ถ้าซื้อครบ 1,500 เขาจะมีของแถมมาให้นิดหน่อยใช่ปะจีก็เลยซื้ออันนี้มาด้วยอันนี้มันเป็นที่มาร์คหน้ากรีนทีทุกคนที่จีต้องไปซื้อนะคะเพราะว่าจีชอบมาของอินสตรีมากก็คือจีมีเป็นแบบว่ากุหลาบ2อันแล้วก็มีว่านหางจระเข้2อันนะคะมันอันละ50ของทุกคนนั่นแหละแล้วก็ของแถมเขาก็จะเป็นเซตนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าจะเป็นกรีนทีแล้วก็วูคานิกก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกบินจานะคะใบจานบินจาอันนี้ก็ติ๊กก็ใช้อยู่2อันนี้แล้วเนาะแต่ว่าแถมมาก็ดีแล้วเวลาแบบไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้จะได้ไปแต่ว่าอนาคตก็จะได้เอาไปด้วยนะคะก็ทุกคนจบแล้วนะคะกับคลิปนี้ก็นี่ก็คือสภาพหลังจากที่เราแต่งตัวกันไปเมื่อเช้านะคะอันนี้ก็คือสภาพตอนไม่หวานแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากเลยนะคะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่แบบน่าตื่นเต้นหรือว่าดูเพลินๆอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วค่ะแล้วก็ใครที่เม้นอยากให้จีทำคลิปประมาณนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะจีจะพยายามทำคลิปนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อนาคตจีจะมาเล่าว่าทำไมจีถึงห่างหายจากคลิปนี้ไปนานนะคะโอเคค่ะเพราะว่าจีก็อยากเอาในคลิปนี้แหละแต่ว่าแบตจะหมดแล้วแต่ว่าก็รอดูนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย
รอติดตามกันด้วยนะคะว้าว